สวัสดีครับท่านผู้ติดตามทางเพจไลซีจีแล้วก็ทาง y t u t u ของไลซีจครับวันนี้ผมจะนำเอาตัวอย่างการใช้งาน m แ s h ในแบบที่ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับมาทำงานกับการใช้งานอินส a ตน e ซอร์นะครับโดยที่เราจะสร้างฝูงผีเสื้อนะครับโดยที่จะใช้ m แ s h ในมายาถ้าใครอยากจะรู้ว่าทำยังไงนะครับไปลองทำกันเลยครับสําหรับในตัวแอนิเมชันที่ท่านกําลังเห็นตอนนี้นะครับก็คือเราทํามาจากเทคนิค แมชในมายาสิ่งแรกที่เราจะต้องทำกันก่อนเลยก็คือเราจะต้องทำโมเดลพร้อมกับแอนิเมตนะครับเราไปเริ่มกันเลยครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องมีโมเดลก่อนซึ่งในที่นี้โมเดลที่ผมได้ทำไว้เนี่ยเป็นโมเดลง่ายๆเลยนะครับก็คือเป็นแผ่นเพื่อเอาผีเสื้อนะครับแมปลงไปที่แผ่นนี้สิ่งที่เราจะต้องทำเพื่อให้เราสามารถที่จะทำการเคลื่อนไหวให้แผ่นนี้ได้ ออกมาเป็นผีเสื้อก็คือเราจะต้องทำการลิกมันแบบง่ายๆนะครับเราจะไปใช้จอยนะครับอ่านี่คือจอยนะครับพี่จะทำการเปิดโหมด r a m e ขึ้นมาแล้วก็สร้างจอยขึ้นมา1อันถ้าจอยเราใหญ่ไปนะครับเราไปลดขนาดมันจอยไซส์นะครับลดลงไปอ่าเสร็จแล้วนะครับเปิดเอาไลเนอร์ขึ้นมาให้เราเปลี่ยนชื่อนะครับว่าตรงนี้คือ r o o t นะครับเสร็จแล้วเราจะ Duplicate จอยอ มาอีก2จอยนะครับใส่ง่ายๆว่าเป็น L กับ R นะครับจากนั้นเราจะทำการสร้างจอยปลายกดตัว V คลิกจอยลงไปนะครับจะเป็นการ Snap to Vertex นะครับกดตัว V นะครับ Enter แบบนี้นะครับพอเราได้จอยแบบนี้ปุ๊บนะครับพี่ก็จะเอาจอยปลายนะครับไปแพร e เลน์นะครับกับจอย ที่เป็นจอยเกับ R ที่เราสร้างฟึบแบบนี้นะครับแล้วทำแบบนี้ทำไมนะครับทำไมเราจะต้องทำให้มันดูเหมือนซับซ้อนเราต้องการจุดศูนย์กลางที่อยู่พอดีกับรูทเป๊ะนะครับเราต้องการให้ปีกมันมีการโรเทชขึ้นแล้วก็จุดศูนย์กลางของปีกจุดหมุนนะครับอยู่ตรงกลางเป๊ะนะครับตรงนี้เราจะสามารถคอนโทรลผีเสื้อเราได้แล้วแบบนี้นะครับมาดูสเต็ปต่อไปเราจะทำการบายสกินนะครับ เราจะเลือกที่รูทนะครับเราจะเลือกที่ตัวโมเดลนะครับจากนั้นเราจะไปใช้การบายสกินไปที่ลิกกิ้งนะครับไปที่สกินบายสกินนะครับเลือกเป็นจอยไฮรักีแล้วบายสกินนะครับอ่าเห็นไหมครับปีกขยับได้อ่าโอเคนะครับเสร็จไปหนึ่งขั้นตอนขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องทำคือเราจะใส่เฉดให้มันนะครับใส่บรินลงไปก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะ ไปเปลี่ยนมันเป็น AI standard surface นะครับ texture ของเราเนี่ยจะมี color นะครับแล้วก็จะมี alpha นะครับพี่จะ map color ลงไปก่อนอันนี้คือหน้าตาของ color นะครับเรา map ลงไปกด6นะครับโอเคนะครับเราเราเห็นละนะ butterfly ตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วถ้าเราเนเดอร์มันตอนนี้เลยมันจะเป็นลักษณะมีความเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ เราจะทําการเอาอัลฟาแมปมาใช้ด้วยนะครับหรือ o p ป c ซิตี้แมนะครับเราจะไปที่ Geometry Opacity ตัวนี้จะเป็นตัวคุมนะครับกดเข้าไปข้างในไปที่ไฟล์ไปเลือกใช้งานตัวอัลฟาแมปนะครับตัวอัลฟาแมปเนี่ยเราจะต้องไปใน Color b a l a าล h แล้วติ๊กอัลฟาอิสลูมิเนนนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องทําเลยเราจะต้อง Select ตัวโมเดลนะครับ ไปที่เชฟโนดของมันนะครับไปที่อโนไปที่อโนนะครับแล้วจากนั้นไปเอาโอเพกออกมาลองดูกันซิว่ามันจะใสแล้วหรือยังนะครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้งานอัลฟ่าแมปนะครับแมปอย่างถูกต้องนะครับเราก็จะได้ผีเสื้ออย่างเดียวมันก็จะไม่เป็นเพลนสี่เหลี่ยมละเราจะเห็นเฉพาะส่วนที่เราใช้ Opacity m a แมในการตัดนะครับตรงนี้เสร็จแล้วหนึ่งงขั้นตอนนะครับในการแอนิเมตเราจะทำเป็นแอนิเมชันลูปง่ายๆนะเราจะ เลือกใช้เป็นสัก60เฟรมนะครับเราจะ a อนิเมตให้แอนิเมชันตรงนี้เป็นผีเสื้อบินนะครับบินสัก2ทีฟึบนะครับเราไปซีเล็กที่รูทนะครับพี่จะทำมู v เมนต์ขึ้นลงก่อนง่ายเลยนะครับคีเฟรมลงไปที่ 1, 30และ60นะครับตำแหน่งที่ลงก็คือ,อฟึบนะครับแล้วตำแหน่งที่ขึ้นอาจจะเป็น20ตรงนี้ก็จะเป็น50นะ โอเคอ่ะตอนนี้พี่จะมี Animation Loop ง่ายๆที่เป็นลักษณะแบบขึ้นลงขึ้นลงนะครับสเต็ปต่อไปนะครับเราจะไปแอนิเมตปีกเราจะสามารถ Select ตรงนี้นะครับเพื่อ Anim เม e ปีกแต่ละข้างได้อ่ะพี่จะทำทีละข้างนะก่อนอื่นเราจะคี r f r e ในใน Position เดียวกันก่อนนะครับ Key ลงไปเลยนะครับจังหวะลง นะครับจังหวะที่ตัวลงนะครับปีกกับปีกจะก,กระพือขึ้นฟึบนะครับจังหวะที่ตัวขึ้นปีกจะก,กระพือลงนะครับฟึบอ่าโอเคแล้วพี่ก็จะ Copy Animation เลยนะครับโดยการกดเมาส์กลางลากไปแล้วกด S นะครับเห็นไหมเราได้หนึ่งทางเราได้หนึ่งทางละโอเคไปทำอีกทางหนึ่งนะครับโอเคเห็นไหมครับ ตอนนี้เราได้ a อนิเมชันง่ายๆที่เป็นผีเสื้อละนะพี่จะทำแบบมูฟซช้าแบบนี้แหละนะตอนนี้เราจะได้ a n i m เมชันง่ายๆของผีเสื้อแล้วนะครับอันนี้เป็นการเซตขั้นตอนที่2ละนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการสร้าง a n i m เมชันสแนปช็อตเพื่อจะเอาไปใช้กับ i n นสแ e นเซรนะเราไปดูกันว่าทำยังไงนะครับให้เรา Select ตัว Polygon นะครับจากนั้นให้เราไปที่ Animation ไปที่ Visualize นะครับแล้วก็ Create Animation Snapshot ตรงนี้นะครับการสร้าง Animation Snapshot เนี่ยจะทำไว้สำหรับตอนที่เราต้องการที่จะไปเปลี่ยนตัว Animation ของเราเนี่ยไปเป็น Instancer ก็คือเป็น Particle ชนิดหนึ่งที่เราจะสามารถเรียกมันมาใช้งานกับ Mesh กับ Particle ได้นะครับเราจะเลือก Start Frame ที่1แล้ว End Frame ที่60แล้วกด Snapshot มันจะทำการเหมือนกับ Copy นะครับตัว Frame ของเราเนี่ย ทุกๆเฟรมเลยนะครับออกมาเป็นโพลิก o อนนะครับอันนี้เรียกว่าการทำแอนิเมชันสแนปช็อตซึ่งเวลาที่เรากลับไปดูที่เอวไลเนอร์เราจะเจอสแนปช็อตกรุ๊ปให้เราเลือกสแนปช็อตนะครับสแนปช็อตบัตเตอร์ฟลเลือกทีเดียวมันจะโดนแบบทุกๆอันเลยเสร็จแล้วเราไปกดที่แมชนะครับเราจะเจอกับ เราจะเจอกับว่าแมชเนี่ยตอนนี้แมชเนี่ยมันจะดูพิเคตนะครับสิ่งเหล่านี้ออกไปเต็มเลยนะครับหลังจากที่เราทําการเลือกสแนปช็อตนะครับแล้วไปกดสร้างเป็นแมชแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปที่เราต้องทําคือไปที่โหนดที่ชื่อแมชอินสแตนเซอร์นะครับแมชอินสแตนเซอร์จะเป็นโหนดที่เตรียมที่จะเอาโมเดลที่เราได้ทำสแนปช็อตเนี่ยมาเรียงกันนะครับขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้ให้เราไปที่แมชอินสแตนเซอร์จากนั้นเลือกที่สแนปช็อตบิวต์บัล์ฟลายนะครับที่เราใช้ในการเล e c t เพื่อสร้าง เป็นตัวแมชเมื่อกี้เนี่ยนะครับกดรีมูฟปึบนะครับรีมูฟมันออกไปก่อนจากนั้นเนี่ยให้เราทำการเซล ect นะครับสิ่งที่อยู่ภายในสแนปช็อตบัตเตอร์ฟลนะครับเซล ect ตัวแรกนะครับกดชิปค้างไว้นะครับเซล ect ตัวสุดท้ายมันจะเป็นการเซล ect ทุกตัวนะครับจากนั้นจากนั้นให้เราไปเซล ect ที่แมชอินสแตนเซอร์นะครับแล้วกดแอดเซล ect ชันอันนี้คือสเต็ปที่1สเต็ปที่2นะครับให้เราเปลี่ยนไซเคิลนะครับเป็นซีเควนเชียลนะครับ ตอนนี้มันจะเป็นการเรียกใช้งาน animation snapshot เข้ามาเป็น instancer ใน mesh นะครับถ้าใครทำแบบนี้ได้แล้วใกล้เสร็จแล้วนะครับอะไปเลยสเต็ปต่อไป m e s h distribute มีหลายแบบในที่นี้เราจะใช้แบบแบบ spherical นะครับเราจะมาลองดูกันว่าเราจะปรับให้ลักษณะของผีเสื้อที่บินเนี่ยดูเป็นฝูงผีเสื้อได้ยังไงบ้างนะครับเพิ่ม number of point ไปเยอะ พี่จะทำการใส่เฉดนะครับเราจะไปเปิดไฮเปอร์เฉดก่อนนะครับไฮเปอร์เฉดจะมีเฉดตัวนี้ที่เราได้ทำไว้นะครับ elect มันนะครับกดตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับมันจะมาเปิดในนี้เสร็จแล้วตัว Snapshot Butterfly นะครับเลือกอันที่หนึ่งนะครับกดชิปครั้งไว้มาเลือกอันสุดท้ายนะครับแล้วคลิกขวา AI Standard Surface เฉดที่เราทำไว้แล้วนะครับ a อ sign m a t e r i a l t o ย i ท e p o ว t selection ปุ๊บนะครับ ตรงนี้จะเป็นการ assign shade ลงไปนะครับอีกอย่างที่เราจะต้องทำคือเราจะต้องทำการไปปรับให้ในแต่ละอันเนี่ยมันปิดค่า o p e c นะครับเราจะเห็นว่าพลิกอนตรงนี้ที่เราจะต้องไปปิด o p a e เนี่ยมีหลายชิ้นมากพี่แนะนำว่าให้พวกเราย้อนกลับไปดูคลิปนะครับ ที่พี่ได้สอนไว้ในช anel ของ YouTube ของไลซี g นะครับมันจะเป็นสคริปต์ง่ายๆที่เราสามารถที่จะทำเพื่อให้เราสามารถที่จะปิดแอต i ิ u ิวแบบนี้ได้โดยการกดแค่ครั้งเดียวในที่นี้พี่จะใช้สคริปต์ของพี่เลยนะครับพี่ก็จะเลือกหมดเลยแล้วพี่ก็จะรันสคริปต์ปึบโอเคเห็นไหมครับเสร็จเลยนะครับในคลิกเดียวนะครับเราสามารถที่จะใส่โนด s สัญญาณของแมสนะครับลงไปเพื่อทำให้ผีเสื้อเราเนี่ยมีการเคลื่อนที่ นะครับนอกจากนั้นเนี่ยในตัว Match Distribute เองเนี่ยมันจะมีค่าที่เราสามารถที่จะ add จัได้หลายอย่างนะครับเช่นมันจะมีค่าตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Animation Time ในนี้พี่จะใส่เป็น Expression ง่ายๆลงไปนะครับแล้วก็เท่ากับ Frame semicolon แล้ว Create นะครับมันจะทำให้ผีเสื้อของเราจะมีการเคลื่อนที่นะครับบินวนไปมานะครับ เราอาจจะใช้โนดตสิก a นลนะครับในการช่วยปรับให้ตัวแอนิเมชันของเรามีความน่าสนใจขึ้นนะครับและนี่นะครับก็คือเนื้อหาสระที่ผมนำมาฝากท่านในวันนี้นอกจากนั้นเรายังมีคลิปสอนอีกมากมายนะครับอยู่ในช่องทาง YouTube ของไ a ซ c g แล้วถ้าเกิดว่าท่านอยากจะฟังเนื้อหาเรื่องของการแนแนะวเรื่องของการทำงานนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูในช่องพอดบินของเราได้นะครับในีัยนี้ผมอาจารย์พรสวัสดีครับ